วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปกินสตรีทฟู้ดนะครับที่เมียงดงนะครับประเทศเกาหลีครับนี่โหน่ากินมากดูสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมียงดงนะครับประเทศเกาหลีครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปกินสตรีทฟู้ดนะครับตรงนี้เลยดูตามเข้ามาข้างทางแบบนี้เลยตามซีรีส์เกาหลีพวกต๊อกบกกี้หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากบอกนิดนึงว่าตอนนี้นะครับโซนะครับลบ10องศานะครับแต่ไม่พอ with the wind chill ก็คือลมอ่ะ feels like ลบ18องศาเซลเซียสจะตายนึกว่ากลับอเมริกานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกินร้านแรกกันเลยดีกว่าว่าเป็นร้านอะไรราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ 10,000 วอนประมาณ270บาทนะครับผมก็มาดูว่าของแต่ละอย่างราคาเท่าไหร่กันตอนนี้เราอยู่หน้า Oreo Churros นะครับชิ้นละ 4,500 วอนนะครับหรือประมาณกี่บาทดาวขึ้นให้ดูตรงนี้เอาล่ะเรามาดูว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับเหรียญยังหนาวอันนี้เป็น Oreo Churros ครับอันนี้เป็น Oreo Cream นะครับที่เขาบอกให้บีบออนท็อปมือยังสั่นนะเอาล่ะ3 2 1เห็นควันปะอร่อยจัดอากาศเย็นๆน่ะแล้วกินอะไรร้อนๆคือแบบอร่อยตอนนี้นะครับเราอยู่หน้าร้านเคบับนะครับสามารถเลือกกันได้เห็นไหมเนี่ยก็เป็นเนื้อไก่เนื้อแพะนะครับหรือว่าเนื้อธรรมดาหรือว่ารวมก็ได้นะแต่ที่เราสั่งเมื่อกี้จะเป็นอย่างนี้โอลี่มีทนะครับเราสั่งเป็นไก่นะครับก็คือไม่ใส่ผักอะไรเลยแต่ใส่ไก่เยอะขึ้นเนี่ยก็จะราคา 14,000 วอนนะครับและอีกร้านหนึ่งที่เราสั่งไปด้วยคือร้านนี้อันนี้จะเป็นสเต็กนะครับอันนี้ราคา 15,000 วอนเกาหลีคือค่าครองชีพเขาสูงนะครับราคามันก็เลยแพงนิดนึงนะครับ thank youเอาล่ะมาดูกันสเต็กที่นี่เป็นยังไงบ้างเนื้อคือแบบนุ่มกลมกล่อมมากนะครับทุกคนอร่อยอร่อยแบบอร่อยเลยอากาศตอนนี้มันลบแบบ18องศาแล้วกินของร้อนมันคือแบบชื่นใจแบบบอกไม่ถูกนะทุกคนอร่อยทุกคนครับประเด็นคือตอนนี้หนาวจัดดูดิมันไม่ให้ไอร้อนจากสเต็กนะเป็นควันแบบจากลมหายใจเราเนี่ยเรากำลังรอเคบับอยู่แต่คือต้องรีบกินเพราะว่าเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะคือแบบเริ่มเย็นละWhere are you from? I'm from Zambia, Africa. Oh. Africa, lot of tigers. Do you eat them? We eat sometimes. Oh yeah. You eat tiger meat, you will become a tiger. โอ้น่ากินจัด Yes. ใส่จนจะล้นแล้วโอ้ looks good โอ้โหน่ากินมาก1 2 บอกเลยครับทุกคนว่าอากาศเย็นๆแบบนี้กินของร้อนคือสุดยอดหนาวทรมานครับทุกคนลบ18องศาแล้วคือหนาวขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้น่าจะมาลบ20แล้วโอ้ยร้านนี้น่ากินมากนี่ not spicy sweet and sour chicken นี่เป็นอย่างงี้ thank you นี่โหน่ากินมากดูเค้กนะครับต๊อกบกกีนะครับกับไก่นะครับเดี๋ยวลองกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงมาเดี๋ยวลองกินให้ดูได้ช่างก้องกิตติมิศักดิ์กิตติมศักดิ์คุณกลัวอันนี้เป็นไรซ์เค้กนะครับต๊อกบกกีของเขาเฮ้ยอร่อยนี่ไก่รสชาติมันแบบไม่เผ็ดเลยทุกคนมันแบบอย่างที่เขาบอกว่าสวีทอย่างเดียวเนี่ยไม่ซาวเวอร์เลยเขาโกหกเราแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับถือว่าแนะนำอยู่อันนี้นะครับเป็นไทยากินะครับก็จะมีรสชีสคัสตาร์ดนูเทลล่าแล้วก็เป็นเรดบีนนะครับได้มาแล้วนะครับอันนี้เป็นนูเทลล่านะครับเดี๋ยวลองกินดูรสมา อร่อยมากมันจะเป็นเหมือนแบบแป้งแบบแนวแบบโรตีนิดนึงแล้วก็มีน้ำตาลนะครับแล้วก็ข้างในเป็นนูเทลล่าอันนี้ชอบมากใครมาเกาหลีอยากให้ลองกินเยอะเลือกรสชาติที่ชอบก็ได้อร่อยอ่ะมันไม่เหมือนของญี่ปุ่นนิ่มๆอันนี้เป็นกรอบๆเป็นเหมือนแป้งครัวซองอ่ะ
ูเทล่าคืออร่อยเหลืออีกอย่างที่ยังมากๆของเกาหลีนะครับคืออันนี้มันเป็นผลไม้นะครับก็คือสตรอเบอรี่กับองุ่นเอามาเคลือบอันนี้น้ำตาลอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาน้ำตาลเคลือบเนี้ยมันจะแข็งมากๆบวกกับอากาศแบบเนี้ยน่าจะแข็งปุ๊บจะแข็งขนาดไหนไปดูมาลองดูกันกลัวฟันแตกอ่ะโอ้โหประเด็นคือเคไปเคลือบฟันข้างหน้ามาแล้วกัดแบบไม่ดีอ่ะฟันแตกแน่นอนโอ้โหกัดแค่ไหนอ่ะเอาตามตรงนะทุกคนกำไรเยอะมากแต่ต่อไปที่3ชิ้นองุ่น2ชิ้นในราคาแบบ140บาทนะครับบอกเลยว่าไอเมนูนี้นะครับได้เพื่อถ่ายรูปแค่นั้นจริงๆนะครับในราคา 5,000 วอนก็รสชาติคือฟันแทบแตกเกือบแตกอีกรอบนึงอ่ะพี่ตั้มร้านสุดท้ายที่เราอยากไปกินนะครับเวลามาถึงเนี่ยก็คือร้านต๊กปกกีนะครับตอนนี้คือถ้าอยากให้ดูอุณหภูมิจริงๆเลยว่าเท่าไหร่แล้วลบ11องศาแต่ feels like ลบ19และลบ20แล้วนะครับตายหนาวจับทนไปได้ไงโอเคไปกินต่อโอ้โหมาแล้วนะครับนี่ต๊กปกกีนะครับคือข้างนอกคือหนาวมากๆครับเลยซื้อกลับมากินนะครับตอนนี้อยู่ที่เหมือนอารมณ์เซเว่นนะครับมานั่งกินตรงนี้ต๊กปกกีลองอันนี้อร่อยไม่เผ็ดเลยไหม 4,000 วอนส่วนใหญ่ราคามันจะอยู่ประมาณเนี้ย 4-5,000 หมื่นหนึ่งหมื่นห้าเนี่ยเรนจ์ราคาได้บทสรุปนะครับว่าใครกำลังจะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้ดูเทมเปอร์เจอร์ก่อนอากาศดีๆว่าหนาวขนาดไหนถ้าใครชอบแบบอากาศหนาวเยือกแบบนี้ก็มาได้นะครับเราใส่ข้างในหลายชั้นมากยังจะตายนะครับเท้าคือแบบแข็งไปหมดนะครับดูอากาศดีๆนะครับแต่อร่อยแนะนำให้มาเดินอ่อนมากอ่อนมากโอเคครับเราไว้เจอกันแล้วครับสำหรับวันนี้ครับ